ดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง My Ken Mi Ken Granny Ken Mi Ken จ้าก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่แบบหายไปนานก็คือล่าสุดคลิปล่าสุดก็คือ Love Sick Girl หายไปสักพักหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรแบบเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เราทุกคนสอบเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้ว่างทำรีแอคก็หลายคนแบบว่าอยากให้เราแบบรีแอควงนู้นวงนี้แบบนี้แต่วันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีเพราะทุกคนสอบเสร็จแล้วตบมือเร็วนี่ต่อไปรับเกรดนะคะคุณผู้ชม วันนี้นะคะเราก็มาทำรีแอคชั่นวงบอยแบนด์ที่เราบอกเลยว่าฉันเอาใจช่วยแบบมาตั้งแต่ช่วงเปิดช่องแรกๆแล้วเป็นบอยแบนด์อีกหนึ่งวงที่ว่าเอาใจช่วยเพราะว่าฉันไม่ค่อยตามบอยแบนด์เธอแต่ว่าแบบเป็นวงนี้ก็คือแบบเอาใจช่วยจริงๆนั่นคือวงพินตากอนค่ะหลังจากที่ทำรีแอคชั่นเพลงอะไรคือดร.เบเบ้ใช่ไหมก็คือแบบปังจริงไม่ไหวจริงเพลงนั้นก็คือแบบว่าทุกคนโปหมดเลยไม่ไหวไม่เอาไม่ได้หวงแหนอยู่ในหัวใจทรงพระเจริญอะไรแบบวันนี้นะคะพินตากอนก็กลับมาแล้วกับเพลงไทเทนชินิชื่อเพลงว่าเดย์สี่ผมบอกก็เดินทางมาถึงเป็นเมียบ้างที่สิบแล้วเธอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบคาดหวังกับวงนี้คือว่าอยากให้แบบวินได้เลยวะแบบอยากให้คนเกาหลีแบบเปิดใจฟังกันเพราะว่ามันมีช่วงมีกระแสอยู่ช่วงนึงก็คือช่วงชายอะอันท้องเบอร์นะ GGD ใช่ GGD รู้จักไหมอ๋อขอบคุณค่ะนะคะเพลงมันแมสมากเลยนะไม่เป็นไรได้ไม่รู้จักเป็นมักเกิลนะคะอ่ะจะถามก่อนว่ารู้จักใครในวงนี้ว่าชอบใครกันบ้างค่ะไปคนแรกเลยค่ะอูซอกเป็นเดียวกันอูซอกเหมือนกันเธอเป็นอูซอกอ่ะอูซอกไม่ได้เป็นใครแต่ว่าเชียร์น้องฮงซอง ฉันเชียร์ฉันชอบฮุยด้วยเพราะฮุยเป็นคนที่เก่งแบบแต่งเพลงอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเก่งแบบแต่งเพลงทุกเพลงอะไรแบบนี้ช่วงแล้วก็เหมือนเป็นตัวผู้ชิมอะไรกันเป็นนักต้อนไปออกรายการคิงด้อมด้วยเธอก็แบบแบบทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีอะไรแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเราจะไปทำรีแอคชั่นไม่ของเพนทากอนที่มีชื่อว่าเดย์ซี่นี่ก่อนค่ะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วหรือนะคะพร้อมแล้วก็ไปว้าวว้ายสวยอ่ะมีสวยนะเพราะสมาชิกจีนกลับมาแล้วด้วยตอนนี้คือครบวงแล้วหือหือเดียวหนึ่งนี่เหรอจ้าว้าวโหอุ้ยน่ารักอุ้ยน้องก็น่ารักเลยอุ้ยสวยคนนี้ฟังแล้วฟังแล้วแบบติดหูเลยเนาะเพลงต้องเศร้ามากแน่ๆดูจาก MV แล้วโอ้ยคุยไม่มีมันดีเลยอ่ะดีนะเหมือนคนนี้แหละที่กลับมาโอ้ไม่ไหวจริงพูดต่างดีนะจริงจริงพูดดีมากโอ้
ช่ใช่ใช่ตัวเล็กๆอืมอืมเหมือนเป็นภาคก่อนที่จะก่อนที่จะไปด็อกเตอร์เบเบียนเออใช่อะไรแบบนี้เนาะแล้วคนนี้ก็แบบว่าแตกต่างมากเจ็บแม่มากเข้าด็อกเตอร์เบเบียใช่ใช่พูดเพลงดูเจ็บหัวดีสิความหมายของดอกเบเบียนคืออะไรอ่ะมันแปลว่าเหมือนความบริสุทธิ์อ่ะคำนับที่แบบบริสุทธิ์หนูได้ประมาณนี้ใช่จบไปแล้วค่ะทุกคนฉันพูดก่อนเลยว่าเหมือนพี่ตาก้อนทำได้ทุกแนวจริงๆอะแนวแบบดุแนวน่ารักแนวนี้ฉันรู้สึกว่าฟังเพลงนี้ฉันนึกถึงของเดซี่กันเพลงอันนั้นเย็บปะซาออริชั่นไหมถึงดีซ้อนให้ฟีลแบบนั้นเลยให้ฟีลแบบเหมือนเคป๊อปช่วงนี้ก็แบบว่าถ้าเป็นบอยแบงก์ก็จะต้องแบบแรงๆเต้นๆอะไรแบบนี้แต่ว่าถือว่าแบบเป็นการแหวกตลาดเธอรู้ออกไหมเออใช่ไปดูด้วยหรือเปล่าอ๋อเออใช่เนาะใช่ไหมมันไม่ใช่อันนั้นแต่ MV ดีนะเหมือนคิวขอแบบเลิกด่าคิวตอนคลิปนี้เพราะว่าเหมือนตั้งแต่ 3-4 เพลงที่ผ่านมาของคิวที่แบบพัฒนาขึ้นเพราะเปลี่ยนผู้บริหารด้วยแหละอืมก็แบบดีขึ้นอะไรแบบนี้เออใช่เหมือนแบบว่า 4.0 แล้วเหลือแค่ไข่อีก1ครั้งไม่พูดดีกว่าไปไหนกันบ้างมีอะไรจะพูดบ้างไหมว่าสวยแต่ว่ามันเพราะว่าใช้นั่นแหละเหมือนกับช็อตภาพมันฟ้าเหมือนเฮลิคอปเตอร์ว่าไหมแบบทุกคนมีฉากมีเซตเป็นของตัวเองแต่ว่ายังวนอยู่แต่เซตตรงนั้นเออใช่เออมีอะไรบ้างไหมเพลงดีจริงฟังตอนแบบว่าทะเลาะกับแฟนเศร้าแล้วอะไรแล้วเข้าหาผัวก่อนพอเศร้าแล้วแหละเปิดได้เลยทีนี้ไม่มีผัวเศร้าแล้วไม่ต้องไปเศร้าถึงทะเลาะกับแฟนเศร้าไม่มีผัวก่อนอะไรแบบนี้เศร้าไว้ครั้งนั้นอ่ะที่มันเป็นเหมือนร้องประสานเสียงกันนะอ๋อช่วงหลังใช่ไหมพ่ออ่ะครั้งนั้นสำหรับฉันก็ชอบทั้งสองเพลงนะถ้าเทียบกับเพลงก่อนหน้านี้ชอบทั้งคู่มันอาจจะเป็นเพราะแนวที่แตกต่างกันด้วยผมใช่ก็หวังว่าเพตาก้อนจะแบบ20รอบแล้วชนตุ๊กก็บอกว่าพี่ตาก้อนจะแบบว่าวินสักทีนะคะก็ภาวนาให้แบบเกาหลีมาฟังแบบเยอะๆมากๆเพราะว่าเพลงนี้ดีมากๆจริงๆแล้วก็ดีทุกเพลงเลยตั้งแต่แบบหลังจากออกมาเนาะที่จริงกันฉันว่าถ้าแบบพี่ใหญ่มาร้องด้วยจะเพราะแบบขึ้นมากๆเออไฮโน้แบบไม่ไหวแล้วเพราะพี่ใหญ่แบบเป็นใช่เคยอยู่ SM แล้วก็อยู่ใน SM บาลาดอันเดียวกับแบ็คไหมรู้สึกว่าก็ยังไงคะที่เป็นแฟนคลับพี่ตาก้อนนะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ไหนกับเพลงนี้บ้างเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กดคอมเมนต์ไหมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กับช่องเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคาจิมะคาจิมะหรือเปล่าคาจิมะเราชอบท่อนนี้เย็บเปิดคนละเพลง Say I am gonna be crazy